โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์ห้าพันเหรียญวันที่10นะครับก็สาหรับวันนี้นะครับเป็นวันจันนะแล้วก็อ่ตอนนี้เวลายอยู่ที่7จ็ดมงครึ่งนะครับตลาดเพิ่งเปิดเมื่อตีสี่ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็น1ในวันในรอบกี่ปีเดียในรอบปีแล้วกันนะ,ะที่ กราฟเนี่ยเปิดตลาดมาแล้ววิ่งเป็นเทรนด์นะครับทุกคนนี่เห็นไหมฮะคือปกติเนี่ยตลาดเปิดมันจะไม่เป็นเทรนด์นะครับมันจะเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะทุกคนเนี่ยจะวิ่งแบบนี้นะครับแต่ว่า อันนี้น่าจะในรอบปีเลยก็ได้นะครับทุกคนผมไม่เห็นมานานมากแล้วนะครับอันนี้เพิ่งมาเห็นนะทุกคนตลาดเปิดแล้ววิ่งเป็นเทรนด์นะครับเออก็ผมคิดว่าวันนี้ผลงานการเทรดของผมก็น่าจะออกมาดีพอสมควรนะครับโอเคก็วันนี้มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวแนวรับแนวต้านในการเทรดเหมือนเดิมนะครับก็จะฝึกให้มันคล่องให้มันไวที่สุดนะนะก็จะใช้แต่แนวรับแนวต้านก่อนแล้วกันนะครับตัวสโตเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนนะฮะโอเคก็ ไปลุยกันเลยครับวันนี้ได้จุดเข้าสาหรับไม้แรกตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับ ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่าฟเป็นเทรนขาลงลงมาสวยมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทาให้กากวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับกรากปัจจุบันนี้นะกลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เขาขึ้นมาถึงขึ้นมาใกล้เคียงแล้วกันนะครับกับแนวต้าน ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะตรงแนวสีเขียวที่ผมตีไว้ตรงนี้นะครับซึ่งก่อนหน้ากราฟก็มาติดช่วงนี้นะครับเขากลับตัวขึ้นมาสูงสุดได้แค่ช่วงนี้นะก่อนหน้านี้เราก็กลับตัวลงยาวเลยนะครับปัจจุบันก็ขึ้นมาใกล้เคียงกันแล้วนะครับแล้วก็มีแอคชั่น ว่าขึ้นต่อไม่ไหวเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าการทั้งหมดตรงนี้นะช่วงนี้นะครับที่กลับตัวขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้นะน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้น่าจะขึ้นมาติดได้แค่แนวต้านแนวนี้แล้วก็ไม่น่าจะขึ้นต่อไหวน่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นะครับทุกคนผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอ้โหยังขึ้นต่อได้นะครับตรงนี้นะเสียายเลยนะครับอืที่จริงแนวต้านตอนนี้มันแข็งแรงมากๆอยู่นะทุกคนดูดิเห็นไหมกราฟติดหลายรอบเลยนะครับแล้วก็แถมยังส่งให้กราฟช่วงนี้เนี่ยกลับตัวลงมาได้ยาวเลยด้วยนะอืแต่ว่าแรงซื้อที่เข้าตรงนี้อาจจะเยอะจริงนะครับดูดิทะลุแนวต้านทีหนึ่งขึ้นไปไกลเลยนะครับ <c oughs> โอเคเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่สองนะครับ ไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญถ้าชนะมันจะกู้คืน1นึงเหรียญที่ผมแพ้ไปกลับมาแล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับ เป็นตรงนี้นะสลับไม้ที่2ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะเราใช้พลังของภาพใหญ่นะฮะก็ <c oughs> คือภาพใหญ่เป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในะช่วงนี้เห็นไหมฮะแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากๆพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ขึ้นมาได้สูงสุดเท่านี้ยังเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับเห็นไหมฮะเขาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตอนนี้กราฟติดแนวต้านแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอ่ะก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่ เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แนวต้านแนวนี้นะครับก่อนหน้าเนี่ยเป็นแนวรับเก่ามาก่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวรับเก่าที่ค่อนข้างจะแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็นแนวต้านตรงนี้ได้เนี่ยเขาถึงขั้นเป็นแนวรับที่หยุดเทรนขาลงได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยก่อนหน้าเขาเป็นเทรนขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บติดแนวรับแนวนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับเห็นไหมฮะ เพราะนั้นมันค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าแนวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คือมีนัยยะมากๆนะครับกราฟถึงขั้นมาติดเลยนะแล้วพอหลังจากนั้นเขาทะลุมาได้ปัจจุบันจะกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวนี้ครั้งหนึ่งก็ไปไม่ได้นะคร mm ับ hmm. เห็นอะไรไหมฮะก็ยังนิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ดีมากๆเลยนะครับว่าแนวนี้น่าจะมีนัยยะอยู่มากพอสมควรจริงๆนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ที่แนวนี้เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนสถานะจากก่อนหน้าที่เป็นแนวรับตอนนี้มาเป็นแนวต้านแล้วนะครับ ก่อนที่แนวต้านแนวนี้น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทาให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยน่าจะส่งให้กกาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นะครับอ่าก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่านะช่วงนี้กราฟน่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะครับก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชาณนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับทุกคนออ้เอริกูดนะครับสำหรับตรงนี้นะสำหรับไม้นี้ อาจจะดูวิเครา์ยาวนิดหนึ่งนะทุกคนนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าไม้นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้อยู่พอสมควรเลยนะครับนี่นะคีย์ของมันคือแนวนี้เนี่ยก่อนหน้าเขาเคยหยุดเทนขาลงมาได้ก่อนเห็นไหมฮะอ่านี่คือคีย์เลยนะครับที่ทําให้ผมมองแนวนี้ว่ามันน่าจะเป็นแนวสาคัญหรือว่าแนวที่มีในยยะอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับอ่านี่เนาะนี่คือคีย์ของไม้นี้เลยนะครับโอเคครับก็ไม้ที่2เราจบชนะมาได้ สวยงามนะครับตอนนี้เรากู้คืนที่เราแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาได้แล้วนะครับแล้วเราก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยด้วยนะครับตอนนี้นะได้มาร้อยเหรียญน,นะครับเวลร์ด okay, ีกูดโอเคปาเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่สามแล้วนะครับผมไม่รู้ผมเข้าถูกหรือเปล่านะทุกคนก้มกึ่งนะครับมันได้ทั้งถูกและได้ทั้งผิดนะครับคือกราฟตรงนี้เนี่ยมันมันจะไปเป็นไซด์เวย์แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มทำสวิงไฮสวิงโลใกล้กันแล้วนะครับทุกคนเนี่ยมันอาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้นะครับคือหมายความว่าเราสามารถเทรดได้ทั้งขึ้นและลงนะครับในจังหวะตรงนี้นะคือมันไม่ผิดนะครับจะเทรดขึ้นหรือลงก็ได้ไม่ผิด ในในแอคชั่นตรงนี้นะครับเพราะมันจะเป็นไซ์เวย์แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกคนเอ,เอแต่คิดว่าน่าจะยังอยู่ในโครงสร้างของเทนอยู่นะน่าจะยังเข้าถูกอยู่นะครับคิดว่านะคิดว่านะไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับ แต่โอเคครับสลับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับตรงนี้เนาะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับ แล้วกราฟปัจจุบันล่าสุดนะครับทุกคนกลับตัวขึ้นมาชนแนวต้านซึ่งเป็นแนวต้านที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเป็นแนวรับเก่าของช่วงนี้มาก่อนด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตอนที่มันเป็นแนวรับเก่าเนี่ยแนวนี้หยุดกราฟที่เป็นเทนขาลงได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยหยุดนิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าแนวนี้ก็น่าจะมีในยะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับกราฟปัจจุบันขึ้นมาติดที่แนวนี้แล้วก็มีแอคชั่นพักรา,ราคาเกิดขึ้น ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเอ้ยอาจจะผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้ก็ได้หลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงก็ได้นั่นเองนะครับอ่าก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ <c oughs> เหมือนไม้แรกเลยนะครับทุกคน <c oughs> แก๊ปพุ่งขึ้นยาวเลยนะเอ,อือโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่สนะครับเอ,อไม่ใช่ไม้สไม้ที่สี่นะครับ ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไม้ที่4ผมจะเทรดที่250เหรียญน,นะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมอุ้ยได้จุดเข้าไม่สวยเท่าไหร่ ได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่สี่แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะากรฟเดียวกันกับที่ผมเทรดไม้ที่สองเลยนะทุกคนแกรฟเดียวกันเลยนะก็สลหรับไม้ที่สี่นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็การาฟปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ติดที่แนวต้านตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับถามว่าแนวต้านตรงนี้มาจากไหนก็คือมาจากเนี่ยตั้งแต่เราเทรดมาที่2นะครับทุกคนนี่นะมาจากแนวรับเก่าตรงนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะหยุดการาฟที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่าแนวนี้น่าจะมีนัยยะอยู่ พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันแนวนี้ทําหน้าที่เป็นแนวต้านใหม่ด้วยนะครับทุกคนสังเกตเห็นนะว่าเนี่ย้แพ้น,นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่าณช่วงนี้นะครับกรวิ่งขึ้นมาติดที่แนวนี้แล้วก็ติดแนวขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าที่แนวแนวนี้มีในัยะแน่นอน100%้นั่นเองนะครับนี่เนาะที่แนวแนวนี้นะครับกร์ ดูแล้วอาจจะไม่ผ่านแนวนี้ขึ้นไปก็ได้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาก็ได้นะครับก็เดินผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปแต่ว่าผลลัพธ์ที่ไดเ้เราน่าจะเจอกับความผันผวนนะครับทุกคนผมคิดว่านะเราน่าจะเจอกับความผันผวนนะครับดูดีดการาฟแบบเหมือนจะลงก็ใหม่ลงจะขึ้นก็ใหม่ขึ้นนะครับนิ่งๆนะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่ใน ไม้ที่5นะครับทุกคนไม้ที่5ผมจะเทรดที่6 25เหรียญน,นะครับถ้าไม้ที่5นี้ไม่ว่าจะจบแพ้หรือชนะผมหยุดเทรดเลยแล้วกันนะครับทุกคนคิดว่าเราน่าจะเข้าช่วงดาวสวิงของเราแล้วล่ะนะครับพอรเราถ้าสมมุติแพ้ไม้ต่อไปนี้ก็มันขาดทุนหนักแล้วละ่ะยังไงวันนี้ผมก็ไม่น่าจะไปต่อไหวนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวขอคราข้อกราฟสักครูหนึ่งนะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็แพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับสำหรับในไม้นี้นะก็ในไม้ที่5นะครับ ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกก็คือกราฟเนี่ยมีแนวต้านอยู่ตรงนี้แล้วก็แนวต้านตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าเป็นแนวต้านที่กราฟไม่สามารถจะผ่านไปได้นะครับเห็นไหมครัว่าเขาวิ่งขึ้นมาถึงแนวนี้แล้วก็นิ่งมาหลายาหลายครั้งแล้วนะครับทุกคนใช้คําว่ากราฟวิ่งขึ้นมาติดเนี่ยสครั้งแล้วครับอันนี้เป็นครั้งที่3นะแต่สุดท้ายก็ ไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอนุมานได้เลยนะครับว่าณช่วงนี้น่าจะมีแนวต้านสําคัญอยู่นะครับนี่นะตรงนี้น่าเป็นแนวต้านสําคัญอยู่เป็นแนวต้านที่ ตัวกราฟไม่น่าจะผ่านขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับอ่ะก็ได้เป็นช่วงนี้นะครับทุกคนแล้วก็แอคชั่นล่าสุดอ่านี่นะครับในสวิงล่าสุดที่กราฟมาติดที่แนวต้านแนวนี้นะครับทุกคนเขาติดแล้วเขาก็ชัดเจนมากๆนะครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะครับจะเห็นว่าแกาฟวิ่งขึ้นไปเนี่ยทะลุแนวต้านไปได้แค่แป๊บเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็โดนแรงขายตีกลับมาแรงมากเลยนะครับเห็นไหมฮะดันกราฟลงเรื่อยๆ,ๆเลยจนสุดท้ายก็ ดันแกรบกลับมาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉนั้นมันชัดเจนมากๆนะครับที่แนวต้านตรงนี้แรงขายยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนนั่นเองนะครับแกรบนะช่วงนี้ก็ยังไงไม่น่าจะทะลุแนวต้านแนวนี้ขึ้นไปได้แล้วเดี๋ยวไม่นานยังไงก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาแล้วแน่ๆหรือมีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงมาได้ นั่นเองนะครับอ่าก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับแรงขายมีอยู่มากจริงๆกรฟกลับตัวลงมายาวเลยนะครับแล้วเราก็จบชนะไปได้สวยงามเลยนะครับอ่าเวลีกูด เหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกเลยนะครับความรู้สึกผมตอนนี้นะวันนี้โดยรวมสรุปแล้วเป็นวันที่เราทอละหดมากนะครับเทศห้าไม้ชนะแค่สองไม้เองนะครับทุกคนไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะครับการวันนี้ก็วันนี้จบทำกำไรมาได้338เหรียญกับ75เซนนะครับอ่าก็พอตของเราจากตอนแรกที่มีอยู่1 0 0 0เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1, 3 3 8เหรียญกับ เจ็ดสิเซนแล้วนะครับอ้าเฮลิก้ดมากเลยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับกําไรทั้งหมดที่ผมทําได้ในวันนี้338เหรียญกับเซ็นต์เซนคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่11,838บาทกับ13สตังค์นะครับอ่า ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่11,800ม่บาทแล้วกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือผลงานในการเทรดของผมในวันนี้นะครับวันนี้มีข้อผิดพลาดไหมผมคิดว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดเรื่องการตัดสินใจที่ผมตัดสินใจในบางจุดยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทุกคนยังมีจุดที่แบบการตัดสินใจก้ากๆกึ่งๆแบบ5050 50, อะไรเงี้ยยังยังมีอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวหน้าต้องไปปรับนะม,มีข้อผิดพลาดนิดๆหน่อย,เย,เย,เยๆเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยว ปรับแล้วก็คงดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มก็คงดีขึ้นนะครับคิดว่างั้นนะโอเคครับก็โดยรวมตอนนี้ในชาเลน g ์นี้เราทำกำไรมาได้ถึง2,169เหรียญกับ75เซนแล้วนะครับปรบมือนะฮะ very good <laughs> อโอเคครับและนี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนโอ้โหวันนี้เฉียดฉิวดาว,สว,ดว,ดาวสวิงไปนะครับเฉียดฉิวดาวสวิงไปนะครับวันนี้นะถ้าสมมติว่าไม้ที่5้าเมื่อกี้เราแพ้พอร์ตเราจะโอ้โหดาวสวิงลงมาน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม้ที่5เมื่อกี้มันแพ้มันจะขาดทุนไป800กว่าเหรียญเลยนะทุกคนโอ้โหจากกําไร พันแปดเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณเก้าร้อยนิดๆหรือไม่ก็ะจะเหลืออยู่พันนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันที่สิบนี้นะครับโดยรวมวันนี้ถือว่ากลางๆนะครับผมคิดว่านะผลงานการเทรดของผมกลางๆนะครับแล้วก็ผลงานการวิเคราะห์ก็กลางๆไม่ได้คิดว่าดีมากแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแย่มากนะครับทุกคนโดยรวมคิดว่าต้องไปปรับมากกว่านะครับถ้าปรับ ไปศึกษาเพิ่มไปเรียนรู้เพิ่มคิดว่าครั้งต่อไปน่าจะเทรดแล้วก็ทําผลงานได้ดีกว่านี้นะครับน่าจะคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ดีกว่านี้นะครับคิดว่างั้นนะอืต้องปรับต้องศึกษาเพิ่มนะครับ โอเคครับก็สลับในคลิปนี้นะครับก่อนจากรายกันไปเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูเลยได้ความรู้ดูเลยได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไหม กนกนัแล้วก็สลับวันนี้นะครับผมเทรดในโอลิมเทรดนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนก,นกันกับผมบ้างอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกันกบผมเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็สลับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสลับวันนี้ ขอตัวไปพักผ่อนขอตัวไปเรียนรู้เพิ่มก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับ,รบ,รบผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ